นำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับในศึกยอดมวยโลกกระทิงแดง123ปีราชสีห์เชียงใหม่ครับผลงานของ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวัฒน์เดินทางมาถึงการป้องกันแชมป์ของมวยโลกรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับสมาคมมวยพาบาระหว่างธีรชัยกระทิงแดงยิงกับไกเซอร์มิวบาซาจากแอฟริกาใต้ครับถือว่าเป็นการเจอกันที่ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อจริงๆครับแล้วก็เป็นการเจอกับของแข็งของจริงของแท้ของธีรชัยอีกไฟนึงเลยก็ว่าได้เพราะว่าไกเซอร์มาบิลซ่านักชกชาวแอฟริกาใต้คนนี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ของ IBO นะครับหรือว่าเป็นแชมป์ต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกสถาบันหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยในอดีตนั้นเคยปะทะกับมวยดังๆมาแล้วมากมายแซดยูด้าก็เจอกันมาแล้วครับแล้วต่อยแซดยูด้าล่วงในยกที่4ก่อนด้วยครับก่อนที่จะแพ้ไปในการชกชิงแชมป์โลกของสถาบันมวยนานาชาติในครั้งนั้นนะครับส่วนธีรชัยเนี่ยเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่มีอนาคตสดใสที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งก็ว่าได้ครับปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นแชมป์ของพาบาแล้วยังมีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ5ของ WBA ซึ่งซูเปอร์แชมป์ในรุ่นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตลาดโลกต้องการนะครับ147ปอนด์ครับแล้วก็เป็นความหวังของชาวไทยอีกคนหนึ่งเจ้าขาวธีรชัยกระทิงแดงยิมนะครับปัจจุบันนั้นเป็นแชมป์อันดับ5ของ WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พินิจปริยัติทรัพย์นะครับครับสักขีพยานมิสเตอร์ยังซุกชิมจากเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้นี่กรรมการระดับโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็อาชีพมีมาเหมือนเดิมนะครับมาตั้งแต่นี่แหละครับในห้างพยาตราไปหอเนี่ยเต่าวันนี้ไม่มาแต่อาชีพมีเหมือนเดิมครับยกแรก 5,000 ก็ต่อไปก็อีก 3,000 แล้วก็ทนายทองวิษณุโยภาสครับทนายความจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบให้อีก 3,000 ครับในมอบอัจฉริยะให้กับทางด้านของธีรชัยด้วยนะครับรวมไปถึงกอแก้วนาโนแล้วก็จิ๋วเจิ้งอี้ฉีครับก็มีอัจฉริยะมาให้เหมือนกันแล้วก็ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับรวมถึงกระทิงแดงนะครับครัวคุณสาหร่ายยาหม่องน้ำเชงเชงน้องประทีปประดับยนต์ครับคุณสมศักดิ์มาให้การสนับสนุนด้วยครับแล้วก็แฟนมวยห้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้ศึกสอยิ่งเจริญการช่างมีท่านพันตำรวจพันโทปิยชาติพรหมนาธมนะครับจากกองพลทหารราบที่7เป็นผู้จัดการแข่งขันพรุ่งนี้เสมาเพชรจะสู้กับ8แสนเล็กครับเป็นคู่เอกนำรายการแฟนๆชาวเชียงใหม่อย่าพลาดครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้อยนะครับชาตรีเชื่อมโนชานะครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ซึ่งดูแลทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งก็ที่เชียงใหม่นะครับก็อาหารทะเลมีชาวฟ้านะครับที่ชาวฟ้าสีครามติดสนามบินเชียงใหม่ทางเข้ากองบินนะครับเชียงใหม่ก็มีคุณโต้งนะครับคุณโต้งให้การต้อนรับอย่างทั่วถึงครับครับผู้เอกนำรายการวันนี้ห้ามพลาดครับจากหน้าจอช่อง3ครับแฟนๆเพราะว่าซ้ายกระแทกนั้นค่อนข้างจะแรงครับธีรชัยเจ้าขาวแล้วมีขวาที่หนักเอาการนี่เคยทาบชั้นให้ไปต่อยสมัครเล่นทีมชาติไทยแต่ว่าปฏิเสธนะครับหันมายึดเส้นถนนกับปั้นอาชีพดูหน่วยก้านลีลาของมาวิด้าแล้วไม่เลวเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะอันตรายแค่ไหนสาวสวยกระทิงแดงนะครับบอกไปยก2ขอบคุณโรงแรมเชียงใหม่แกนวิวนะครับนะโด่งผลเจริญไปพักมาแล้วสบายใจครับน้องๆคุณน้องคุณสุนีสันโกเกตนะครับผู้ให้การสนับสนุนมาเชียงใหม่อย่าลืมเชียงใหม่เอากาแฟมังกรบินไปแจกในโรงแรมด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับไปที่ไหนหอบกาแฟไปด้วยครับวันนี้นะโด่งผลเจริญกาแฟมังกรบินบินทั่วไทยแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงครับและเครื่องดื่มแมนซัมคุณเชื้อชายเอื้อมยืนนันครับจากห้างพยาตราดองเล่าตาเสือสิบตัวอยากได้ตราเสือสิบตัวอยากบรรเทาวิชวลทวารตราใบห่อคุณวิชัยกิติทิจากสงกรีตังคุจัตตราแปลงสิบันคู่และปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายครับโดยช่างหนูเมืองพิจิตรลุ้นกันต่อยก2นะครับซ้ายยังทำงานอยู่เรื่อยๆครับหมัดหน้าของเจ้าขาวธีรชัยครับ147น้ำหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงแม่แอฟริกาส่วนใหญ่เราจะเห็นบางๆแต่ว่ารายนี้นี่มากล้ามเนื้อซิกแพคใช้ได้เลยครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับท่าทรหดแล้วดูช่วงไหล่นี่แม่หนาปึกเลยทีเดียวแล้วแม่ดูมาดูสายตาจับจ้องนี่กับธีรชัยนี่บอกว่ามาสู้ครับก็ถือว่าทางด้านของมาวิด้าเองก็หวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าพลิกล็อกประสบความสำเร็จในการชกกับธีรชัยนะครับใช่โดนขวาบวกเข้าแล้วครับเจ้าขาวธีรชัยก็ประมาทไม่ได้นะคนนี้ซับยูดายังร่วงมาแล้วต้องระวังครับเรื่องของหมัดมวยไม่เข้าใครออกใครนะครับโดนเปี้ยงปร่างนี่หล่นทันทีครับใช่ก็ที่ผ่านมาก็ต้องดูครับดูว่าวันนี้ถ้ามาวิด้าเขาหวังเงินกันว่าจะคว้าอันดับโลกมาแทนตัวธีรชัยได้ตัวไม่มาแต่ว่ายืนยันมาแล้วครับในห้างเชิดชัยจากเสือ11ตัวน็อกได้ 3,000 บาทครับยืนยันมาแล้วใช่ไหมช่วงนี้เป็นต้นไปให้คุณทวีศักดิ์มอบเป็นตัวแทนเสือ11ตัวครับ
ชมอยู่ที่เฟื่องทองสระบุรีตอนนี้แม่ตอนนี้นี่ฝนฟ้าข้างนอกนี่เหมือนจะมีพายุเข้ามาครับคุณกิติใช่เมื่อวานที่กรุงเทพก็ตกเยอะแล้วก็วันนี้แม่เมื่อวานเชียงใหม่อ้าวๆนะแต่วันนี้ท่าทางจะมาแล้วเอ้าล่ะครับมาแล้วครับมาพร้อมหมัดของธีรชัยครับ1 2จิ้มเข้าไปแม่โดนหน้าทนได้ครับโดนชายโครงโดนลำตัวครับดึงไว้หน่อยครับธีรชัยดึงไว้หน่อยครับแม่หายใจยาวกางเกงแล้วกางเกงชักจะครับเลยครับขอบกางเกงชักแน่นทวินตัดแน่นไปหรือเปล่าหายใจชักจะไม่ทันแล้วครับลูกหุบขวาข้างอย่าล้อเล่นนะครับ147ปอนด์นั้นช่างเมื่อวานนะครับใช่ครับวันนี้น่าจะถึงเกือบ160แล้วดูแล้วนี่ดูทางด้านของมาบิวด้าดูเหมือนจะลดการ์ดลงต่ำแล้วครับเพราะว่าป้องกันทองอ้าวระวังขวาบวกครับดูสเต็ปการป้องกันนะครับยกหมัดยกการ์ดบล็อกหมัดของธีรชัยแต่ธีรชัยนี่ได้ชื่อว่าเป็นมวยที่ต้องบอกว่าถ้าชกวงนอกเนี่ยสเต็ปนี้ไม่เป็นรองใครจริงๆที่ผ่านมาเคยเดินทางไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์กับแมนนี่ปักเกียวมาแล้วด้วย สาวสวยบอกยกที่3ของกระทิงแดงนะครับยอดมวยโรคกระทิงแดง123ปีราชสีห์เชียงใหม่ลุ้นกันต่อนะครับครับก็ขอบคุณไปยังคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ไทยฮาวน้ำพึ่งที่หาดใหญ่แล้วก็รวมถึงร้านหยกดื่มแควที่กาญจนบุรีด้วยนะครับน้ำดื่มตราลิเจนซี่ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจิวเจิ้งปูเซินเจลหนังรวมถึงจิวเจิ้งอี้ฉีนะครับก็บำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับท่านชายครับร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนถ้าสงกรานต์นี้ไม่รู้จะแวะไปไหนหาอาหารดีๆอร่อยๆก็แวะไปที่คำขวัญซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนหรือว่าจะแวะไปที่บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองก็ได้ที่ตลาดน้ำอัมพวาอร่อยพอๆกันเลยครับลุ้นกันต่อนะครับวันนี้มาทั้งสองตายายครับโกตองเจอุ้มครับมาช่วยกันสนับสนุนคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ซ้ายแม่ต้องหยุดให้ได้ครับเกมของนักมวยจากแอฟริกาโอ้ยลงตัวโดนชายโครงครับโดนหน้าไม่เท่าไหร่ครับโดนท้องรู้สึกว่าจะมีอาการทุกจีครับจากนั้นของมามิวด้าแล้วถ้าชกในสไตล์แบบนี้คือชกวงนอกยาวๆชิงจังหวะกันอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นของโปรดของธีรชัยด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะต้อนแล้วอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเขานั้นเกรงขวาเอาไว้แน่นเลยครับลดการ์ดลงมาติดชายโครงไว้บล็อกเอาไว้กะรอจังหวะสวนงามๆครับเดินทางมาจากแอฟริกานี่ก็แบบเดินทางมาล่วงหน้า5วันก็มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทยพอสมควรก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับดูสภาพร่างกายของมาบิด้าแต่ว่าจังหวะฝีมือความเร็วธีรชัยดูจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นหมายเลขต้นๆของเมืองไทยครับน้ำหนักตัวเยอะๆ147ก็อีกไม่ช้าไม่นานครับแม่อันนี้ตอนนี้อันดับ5ของสมาคมมวยโลกแล้วเป็นขวัญใจชาวไทยอีกคนนึงครับแฟนๆชื่นชอบครับลีลาของธีรชัยกระทิงแดงยิมก็ถือว่าระยะเวลาประมาณเกือบ5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกในสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion นี่ธีรชัยยังไม่ทำให้ผิดหวังเลยยังต้องบอกว่ายังโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องก็มีวูบบ้างครับโดนไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะละเอียดแล้วก็ใช้พัฒนาฝีมือดีขึ้นนะครับต้องชมไปทางทีมงานสตาฟโค้ชทรีเนอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณอนันต์ตัวลือหรือว่าจะเป็นหนึ่งเจ้าแสนกระทิงแดงยิมที่ต้องบอกว่าพัฒนาฝีมือให้กับธีรชัยได้ดีมากรวมไปถึงต้องขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะครับดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองครับให้ที่พำนักพักพิงและการฝึกกลับมาที่สนามสมโภช700ปีนะครับป้ายบอกยกที่4ของกระทิงแดงยอดมวยโลกกระทิงแดง123ปีราชสีห์เชียงใหม่มาเชียงใหม่นี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับเรื่องของอากาศแล้วก็อาหารการกินไม่มีหมอกควันเลยครับนาทีนี้ใช่ครับแต่ว่าการแข่งขันของเราก็ยังดำเนินต่อไปต้องบอกว่ายังเข้มข้นอยู่เลยครับแล้วการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณไปยังคุณสุจินและคุณเชษชัยเอื้อบุญนันท์ครับจากห้างหายาตราเสรีตัวอาทิตย์มีมาแล้วนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวรวมไปถึงซาร่าเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่ลอเรนจินดีแอนตาซินเจลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากปวดไหลย้อนร้านหูฉลามหัวเส้งหงเยาวราชครับโดยคุณมานพพิยะเลิศศักดิ์บริษัททวีเกียรติเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยาดมเชงๆยางหมองน้ำเชงๆอิ้วน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงๆอิ้วโดยคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์จนโทนัฟเย็นเตร็ดครับแล้วก็บริษัท Galaxy Boxing Promotion ครับนัดต่อไปจากเชียงใหม่เราลงไปที่ถนนบางนาตราดครับที่ตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าซอยวัดศรีวารีน้อยกิโลเมตรที่18นะครับถนนบางนาตราดครับไปจัดมวยกันให้ชาวตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าได้ชมกันบ้างครับพี่น้องบางนาตราดกม18ตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าไปเจอกันที่นั่นนะครับวันที่8พฤษภาคมครับก็อีกไม่นานแล้วครับ
ตอนนี้บนเวทีโอ้โหขวาตรงช็อตนี้ก้นเตี้ยลงไปเลยครับเดินเครื่องนะครับเจ้าขาวธีรชัยจากบุรีรัมย์นะครับรายนี้ครับอายุอานามนี่ยังน้อยนะครับตัวใหญ่ก็จริงเจ้าขาวจากอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์อายุธีรชัยตอนนี้ก็เพิ่งจะ21ปีเท่านั้นเองด้วยครับดูแล้วอนาคตยังอีกไกลเหลือเกินเป็นเด็กอีกคนหนึ่งนักมวยคนหนึ่งที่มีระเบียบวินัยเป็นที่ตั้งนะครับเด็กคนนี้ครับพรสวรรค์นั้นมีอยู่แล้วครับเติมลูกขยันเติมพรแสวงเข้าไปครับใช่ครับเดินตามตลอดรอยของพี่ละเขาทรายกาแล็กซี่วันนี้มาให้กำลังใจด้วยครับแต่ต้องบอกว่าโอ้โหครับหมัดออกไปแต่ละหมัดแต่ละช็อตนี้ต้องบอกว่าหวังผลได้เลยนะธีรชัยมาวิวด้าเนี่ยรู้แล้วครับว่าพิษสงของธีรชัยเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพยายามไม่แลกไม่ปะทะแต่ว่ายิ่งอยู่ห่างอย่างนี้ยิ่งอันตรายก็อยู่นิ่งไม่ได้ครับนักมวยจากแอฟริกาใต้ต้องขยับฟุตเวิร์กไปเรื่อยนะครับเล่นหัวไหล่ดึงจังหวะให้แม่นแต่อย่างนึงต้องบอกว่ามีการโยกสายลำตัวสายศีรษะที่ดีนะครับจากนั้นกับมาวิวด้าครับโอ้ยบวกระวังครับต้องระวังโดนนะครับธีรชัยโดนนะครับเอาคืนมาสู้แล้วครับไกเซอร์เอาครับเริ่มเข้มข้นกลับมาลุ้นผลงานของธีรชัยกันต่อนะครับดูภาพช้าก่อนนะครับจังหวะสวยๆครับช็อตเด็ดๆของช่อง3มีกระแทกงามๆนี่ครับยกที่5ครับขอบคุณกระทิงแดงครับที่ให้การสนับสนุนหลักก็ต้องบอกว่านอกจากกระทิงแดงแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มแมนซัมนะครับเครื่องดื่มเกลือสปอนเซอร์ด้วยนะครับครับแล้วก็ยังมีบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดโดยคุณชัดชัยและคุณนิภาแสงสุริยะฉัตรครับบริษัทเชฟโรเลอร์เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยาท่าน้ำขาวไทยนครแล้วก็ประกันชีวิต AIA ครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยและยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนรวมทั้งคุณมานพสุวรรณดีจากโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์มาแล้วครับรางวัลพิเศษจากนายห้างยาขมยาเขียวตาใบห่อบอกว่าท่านน็อกได้รับ 5,000 บาททันทีครับแหมใจดีครับนั่งยิ้งแฉ่งอยู่เนี่ยเสียอบจะคนมอบนะครับแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนควักตังค์อ้าวโดนแล้วครับซ้ายหน้าโอ้โหสวนครับไกเซอร์ซ้ายกระแทกไปเรื่อยครับเอาละครับยกนี้ดูเหมือนจะเอาใจแฟนๆครับเจ้าขาวธีรชัยแม่แต่ว่าปากคอนี่เจอไปแล้วเหมือนกันครับธีรชัยโดนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนอดรนทนไม่ไหวครับคุณประธานบุญยงครับมาเดินมากระซิบกระซาบอยากจะกระซิบดังๆเหมือนกันว่าอาชีพธีรชัยเพิ่มอีก 5,000 บาทอ้าวยินดีด้วยครับเอาเข้าไปเป็นรางวัลน้ำใจนะครับกิ๊บท้องทีนึงได้หรือไม่ได้รวมๆ 20,000 กว่าแล้วนะครับตอนนี้ใช่ครับนอกเหนือจากค่าตัวซึ่งตอนนี้ถ้าถือว่าในระดับแชมป์พาบาหรือระดับแชมป์สถาบันย่อยเนี่ยธีรชัยเป็นนักมวยที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้ข้อสำคัญอายุยังน้อยนะครับแต่ว่าสเต็ปเท้าของนักมวยจากแอฟริกันใต้นั้นแม่ต้องบอกว่ายังไวยังคล่องอยู่ใช่ครับก็ดวลกับแซฟยูด้านี่7ยกครับกว่าจะแม่โดนแซฟยูด้าอัดหนักๆแล้วก็ทนไม่ไหววันนี้มาเจอธีรชัยบ้างโอ้ยเจอฮุกขวาเข้าปลายคางขวาตรงเข้าลำตัวอีกดูครับโดนท้องทีไรนี่จะยืดตัวทุกทีครับเหมือนจะบอกว่าแม่กางเกงมันครับขอบกางเกงมันแน่นหรือยังไงธีรชัยตบฮุกซ้ายบ้างมาบิวด้าพยายามจะสวนหมัดขึ้นมาแต่ว่าดูจะช้าลงเห็นแล้วครับคือโดนท้องหนักๆนี่หมัดที่เคยออกเร็วๆมันเกรงลำบากโดนท้องอีกแล้วครับขวาตรงของธีรชัยอัดเข้าไปยังมีรางวัลจากบริษัทต้องการค้าอำเภอแม่แตงครับวัสดุก่อสร้างทุกชนิดโดยคุณยงยุทธกีราทวีวงมาสนับสนุนด้วยครับเอาละครับโอ้โหรางวัลเยอะเลยครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่สนามสมโภช700ปีนะครับเราก็ชมกันยาวๆเลยครับคุณกิติพงศ์ครับช่วงนี้โฆษณานั้นหมดแล้วนะครับอยู่กับทีมงานของ Galaxy Boxing Promotion กันยาวๆครับครับก็ต้องบอกว่ามาจัดกันที่นี่เป็นประจำครับทุกปีครับปีที่แล้วก็มาเยือนกันที่นี่มาครั้งนึงแล้วช่วงนี้ไปพบกับคุณสมิงขาวก่อนครับไปด้านพิธีกรด้านล่างครับเชิญครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ารายการมวยวันนี้นัดยิ่งใหญ่มากๆเลยในโอกาสนี้นะครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณนาวินสินธุสะอาดนะครับจะเรียนถามท่านว่าในช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับสุดยอดแล้วก็ช่วงเทศกาลนะครับไปถึงไหนยังไงครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเรา
เชียงใหม่บิ๊กคิดยังเดย์กันทั้งเมืองเลยครับโอเคครับเอาไปข้างบนก่อนครับไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกรอบครับผู้ให้การสนับสนุนเดินทางมาถึงยกที่6ครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ธีรชัยยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะเป็นช็อตเด็ดผดเด็ดศึกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสถานการณ์ธีรชัยนั้นกุมความได้เปรียบเอาไว้แล้วครับขอบคุณไปยังบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนะครับโดยแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณอนันต์เดชอนันต์ชาติครับจากบริษัทสยามโยโกะจำกัดครับผู้ผลิตโยโกะสตาร์มิลและโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทครับคุณวินัยวีระผู้ชงครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับบรรเทาอาการปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลรวมไปถึงคุณพิชัยกิติที่จากสงกรีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และผลิตภัณฑ์เอว่าคุณณรงค์วัฒน์ประเสริฐการจากทวีสเปเชียลครับวันนี้เดินทางมาเชียร์ด้วยตนเองเลยแล้วขอบคุณไปยังผู้ประสานงานโครงการทิพย์เกษรพลาซ่าถนนบางนาตราดกมที่18ครับคุณพนมวุฒิศักดิ์ครับซึ่งจะจัดการแข่งขันต่อไปในวันที่8พฤษภาคมนี้ครับสาวกันเป็นชุดแล้วนะครับดูครับไม่ยอมครับทางด้านของนักมวยจากแอฟริกาใต้ครับไกเซอร์มาซิลซ่าเปิดก๊อกฮึดขึ้นมาสู้เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าธีรชัยก็ยังบวกสู้ก็สู้ครับอ้าวบวกก็บวกด้วยต้นทำท่าจะไปไม่ลามาไม่ว่าโยกเยกครับแต่ว่าพอเลยครึ่งทาง6ยกกลับมาฟื้นอีกแล้วครับโอ้โหขวาตรงทะลุกาดเลยครับหมัดนี้ของธีรชัยเจอซ้ายบ้างครับมัดต่อมัดครับทีต่อทีมาวิด้าก็ไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกันขวาตรงอีกแล้วครับธีรชัยมีทั้งบนมีทั้งล่างครับขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างสร้างทำให้มาวิด้านั้นจับทางลำบากแฟนมวยด้านล่างเชียร์นี่ได้อารมณ์เลยครับสั่ง1 2แล้วนะครับกระแทกเยอะๆเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่มีหมัดยับดีครับธีรชัยหมัดยับดีสายตาดีนี่ครับขวาโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับมาวิด้าโอ้ยเราก็โดนเขาก็โดนแม่มีโอกาสครับหมัดนี้ต้องระวังครับถากศีรษะถากศีรษะไปนิดนึงมาไม่ได้มาใหม่บวกขวาโดนที่กกหูของธีรชัยบ้างมันมากนะครับคู่นี้แรกกันโอ้โห1 2 3ยังไวครับไหลก็ดีครับคุณกิติพงศ์คือดึงแล้วแบบมีเสียวคือพ้นแล้วก็ยังมีเสียวยกนี้นี่มาเป็นหนังคนละม้วนนะครับนักมวยจากอิฟกาตายกธีรชัยตัดเวทีเพียงจะต้อนเข้ามุมครับมาเป็นชุดอีกครับ1 2 3หมดยกซะก่อนพักกันสักครู่ครับความมันยังมีต่อตรงนี้แต่ว่าเราช่วงนี้พักเกมบนเวทีแล้วไปพบกับคุณสมิงขาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับท่านรองต่อไปนะครับว่าที่เชียงใหม่ครับครับนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผู้คนก็เตรียมพร้อมสำหรับรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศและก็ในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะมาและกังวลว่ามาเชียงใหม่แล้วจะมีปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่เยอะนะก็ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัฒนธรรมว่าเราเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่มีปัญหาครับพี่น้องกำนันพี่บ้านเนี่ยทั้ง200กว่าหมู่บ้านเราพร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะครับทั้งนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับบนเวทีก่อนเลยครับยกที่7นะครับเครื่องดื่มกระทิงแดงก็ในช่วงมหาสงกรานต์ครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังก็สำคัญเมาอย่าขับนะครับลุ้นกันต่อครับเห็นเมื่อสักครู่เห็นสาวๆกระทิงแดงที่ยกป้ายบอกยกที่ผ่านมาทั้งสองสาวทั้งสองนางนี่สำหรับแฟนๆชาวเชียงใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เจอตัวจริงเพราะสองสาวนี้เธอบอกว่าจะอยู่กับทีมงานกระทิงแดงอยู่ที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไปจนถึงสิ้นเทศกาลสงกรานต์เลยแม่ไปรอเจอตัวจริงกันได้ครับแต่จะเป็นมุมไหนซอยไหนนี่ยังไม่เห็นอย่างที่เรียนไว้ก้มไปก้มมาหัวโขกกันแล้วครับแตกหรือเปล่าครับก็ต้องดูครับอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์ต้องเรียกทั้งคู่มาเตือนกลางเวทีครับก็มีโอกาสเลยครับต่างคนต่างพุ่งเข้ามาหากันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับไม่ได้ตั้งใจพีเซนเตอร์ของกระทิงแดงนั้นมีแล้วครับเราไม่ต้องการครับครับโอ้ตบฮุกซ้ายมีทั้งเป็นหมัดกระแทกแยบแล้วถ้าเป็นหมัดฮุกไปในตัวครับเฉลิมชัย1 2 3 4ไล่มาเป็นชุดขวาลำตัวซ้ายลำตัวบ้างครับยืนใกล้ๆนั่งอยู่ข้างๆสังเวียนนี้ได้อารมณ์ครับดูคู่นี้เสียงดังคือแน่นๆนะครับขวาต่อยเสียงดังสนั่นจริงๆเมื่อสักครู่อัดลำตัวเข้าไปอีกแล้วครับธีรชัยเน้นลำตัวเป็นหลักมาวิวด้าเริ่มจะหายใจแรงอีกแล้วครับโดนลำตัวเนี่ยครับลำตัวเข้าไปอีกทีนึง
ต่อยหน้านี่ดูเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับแต่ว่าพอโดนสีข้างชักโดนลำตัวชักแยกเขี้ยวเลยครับนอยด้าธีรชัยตบฮุกขวาเข้าใช้ขวาซ้ายลำตัวแม่ท่อนแขนก็ยาวครับใช่ครับดึงรถกาดลงมาปิดชายโครงครับก็ต้องนี่โดนย้ำเข้าไปหนักๆนี่ครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ศีรษะชนกันอีกแล้วครับคุณของไกเซอร์มาวิวซ่านี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่คุณเซ็กซี่เลยคุณกิติพงษ์เอวเป็นเอวครับไหล่เป็นไหล่หน้าอกเป็นหน้าอกเลยนะครับแถมมีกล้ามเป็นมันมากอีกต่างหากเนื้อแน่นเนื้อแน่นนะบอกว่าเนื้อแน่นโอ้โหยังไม่อยู่ครับหนวดชายโครงขึ้นหน้าสลับบ้างครับวี่ขวาตรงเข้าเต็มหน้าเลยแม่จับเป้าไม่รู้จะปิดทางไหนเหมือนกันครับมาวิด้าคือขึ้นบนธีรชัยลงล่างพอขยับมาปิดที่ข้างล่างธีรชัยขึ้นบนพอปิดทั้งบนทั้งล่างออกข้างลำตัวก็ยังมีนี่ครับต้องหลากหลายอย่างนี้ครับเป็นเกมบนสังเวียนเลือดมาทรงเดียวสไตล์เดียวคู่ต่อสู้จับแล้วครับดูเหมือนว่าจะเป็นศีรษะชนกันอีกแล้วครับครั้งที่3แล้วครับยกนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าโผมเข้าหากันก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับครับแต่ต้องระวังอันตรายครับศีรษะคือมันเป็นหมัดที่มันไม่มีนวมเดี๋ยวก็ไปต่อครับพยายามจะเดินตัดเวทีเข้าไปเรื่อยๆหมดยกซะก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณสมิงขาวนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมความมันกันตรงนี้ต่อไปครับเชิญครับคุณสมิงขาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจังหวัดเชียงใหม่คุณกมลสิทธิ์นะครับโรจธนวิพัฒน์ซึ่งตอนนี้เป็นไงครับเรื่องของการบ้านการเมืองของเราในเรื่องของกำนันครับครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวของเรานะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ทางสมาคมแรงงานบ้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนตั้งด่านตรวจนะครับทุกด่านนะครับที่ในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่จะจัดดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับทางขอนักท่องเที่ยวนะครับให้สบายใจได้ว่ามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับครั้งนี้ให้รับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านมาบาทุกประลุงสุขพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับครับสบายใจได้นะครับท่านครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับครับนี่เลยครับบนเวทีก่อนเลยครับเดี๋ยวคุยต่อครับกลับมาลุ้นกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่8แล้วครับศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงที่สนามสมโภช700ปีเชียงใหม่ครับสาวๆกระทิงแดงมาเหมือนเดิมครับขอบคุณไปยังคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังสิตเชียงใหม่และไทยเฮ้าส์น้ำผึ้งที่หาดใหญ่ครับน้ำดื่มตราริเจนซี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็แก้วนาเนลครับจิ๋วเจิ้งอี้ฉี026882324ครับแล้วก็ทางด้านของขอบคุณไปยังทางด้านของทนายทองวิษณุโยกะโยภาสนะครับทนายความประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีเงินอัดฉีดมาให้ 3,000 บาทด้วยอันนี้คุณสุเทพเย็นสุขฝากมาครับบอกพักพวกกันเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันขอบคุณนายใจไมตรีนะครับกับทีมงานของ Galaxy Boxing Promotion วันที่8ไปเจอกันที่บางนากกมที่18ครับครับตลาดนะเกษรพลาซ่าใช่ครับใกล้ๆกับวัดศรีวาลีน้อยนะครับแถวๆนั้นแม่ทำท่าจะเป็นหนังชีวิตซะแล้วครับใช่ครับวันนี้ยังหยุดไม่อยู่ยังไม่มีเป๋มีนับนะครับพลังกำปั้นของเจ้าขาวธีรชัยดูเหมือนว่าจะเน้นการชิงจังหวะหาจังหวะเข้าทำกันมากกว่ามวยคู่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นประเภทว่าไฟเตอร์ประเภทเดินหน้าฆ่ามันแต่ว่าเต็มไปด้วยเทคนิคที่แพรวๆจริงๆครับทั้งคู่มีเทคนิคสูงด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าดูความเร็วของธีรชัยจะดูเหนือกว่าแล้วเนี่ยครับขวาตรงเข้าเต็มหน้าอีกแล้วฮุกซ้าย2หมัดซ้อนครับเข้าที่ชายโครงยังทนทายาทเลยมาไม่ได้โดนไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วแกฉลาดครับลดกาดเกรงลำตัวให้ธีรชัยต่อยแล้วรอจังหวะสวนงามๆสงกรานต์นั้นจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับที่เชียงใหม่ปิดถนนปิดคูรอบเมืองนะครับคุณกิติพงษ์ใช่ครับลูกโดดสิทธิ์จ่าเที่ยงบอกพาว่าจะปิดถนนแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสงครามบนเวทียังไม่เลิกครับระหว่างธีรชัยกับนักมวยจากแอฟริกาใต้วันนี้สาดกำปั้นกันก่อนครับจะสาดน้ำพรุ่งนี้วันนี้สาดกำปั้นก่อน1 2เอาครับตบซ้ายแล้วยิงขวาอีกทีนึงโอ้โหโดนยับเหมือนกันครับเจ้าขาวแม่วันนี้คุณนิวัฒน์ถ้าเลี้ยงนี่ห้ามสั่งน้ำพริกมานะครับเพราะเจ้าขาวนี่ปากเจอไปหมดแล้วครับพิษหมัดของนักมวยจากแอฟริกาใต้โดนปากเจอไปเหมือนกันครับคือสังเกตว่าคู่ต่อสู้ระยะหลังของธีรชัยเนี่ยจะเจอคู่ต่อสู้ที่มีระดับมากขึ้นแล้วก็อยู่ในเกรดระดับโลกระดับวัวคาจริงๆมากขึ้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นการสร้างสมประสบการณ์ครับรอโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกก็ถือว่าอีกไม่นานแล้วนะครับมีโอกาสแน่ๆสำหรับธีรชัยตอนนี้ไปพบกับคุณสมิงขาวครับ3 2 1ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ในทีมงานของผู้จัดนะครับคุณธนวัฒน์นะครับย่อใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี้ยนะครับวันนี้จะพูดคุยเชิญเลยครับครับสำหรับนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองนะครับสำหรับเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลนครเทศบาลต่างๆในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักไม่ว่าจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งอย่างเช่นเทศบาลเมืองเรามีวัดพระธาตุดอยคำเรามีไนท์สวีเรามีพืชสวนโลกวันนี้ตอนเย็นเราเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทัชนะไปดำเนินการดูนะครับไม่ว่าจะเป็น4ดอยอ่างขางดอยสุเทพดอยคำนะครับอินทนนท์เรามีจุดบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเชิญมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับในปีนี้ครับตอนนี้บนเวทีก่อนเลยครับภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับนี่ครับกระแทกขวายาวๆสวยนะครับขอบคุณกระทิงแดงนะครับขอบคุณครัวคุณสาหร่ายขอบคุณยาน้ำจริงจริงอิ้วขอบคุณหนองประทีปประดับยนต์ครับคุณสมศักดิ์กนกวิบูลศรีครับลุ้นกันต่อนะครับแล้วตอนนี้ที่สำหรับผู้ชมที่เข้าชมอยู่ในเวทีนะครับสาวๆจากกระทิงแดงนี่ก็แหมมาแล้วครับนำเครื่องดื่มสปอนเซอร์นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระทิงแดงเครื่องดื่มสปอนเซอร์นี่เอามาแจกให้กับคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่ในเวทีครับก็ถือว่าให้การสนับสนุนและเป็นการสร้างสีสันด้วยนะครับมีสาวๆจากกระทิงแดงแล้วพบกับพวกเธอได้ครับที่สงกรานต์ที่เธออยู่ตลอดสงกรานต์นะครับเอาละครับบนเวทีสนุกแล้วครับแจ้งสภาพอากาศไปด้วยครับที่สนามสมโภช700ปีขณะนี้ฝนตกลงมาแล้วครับพี่น้องใช่ชาวเชียงใหม่ข้างนอกฝนตกได้น้ำข้างในสาดกำปั้นได้เลือดนะครับตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุพอสมควรครับแต่ว่าขณะนี้ที่เชียงใหม่นั้นฝนตกลงมาแล้วนะครับครับบนเวทีก็ยังไม่มีเป๋ไม่มีนับให้อาจารย์พินิจได้สุดคุกเข่าลงไปนับช็อตเฉยโอ้โดนครับธีรชัยแต่ว่าเอาคืนมาคืนมาเป็นชุดเลยครับโดน1คืนมา3คืนมา4เลยครับเนี่ยครับแล้วแก้เกมได้ดีด้วยครับคือจะสังเกตว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของมาเป็นได้เนี่ยเข้ามาแล้วจะมีศีรษะขวิดแต่ว่าระยะหลังพอเข้ามาขวิดแล้วจะมีไหล่ธีรชัยจะใช้ไหล่กันไว้ทำให้มาเวด้าดูตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าสักเท่าไหร่ครับคู่นี้ดู2อย่างครับเกมรุกดูธีรชัยครับเกมรับดูนักมวยจากแอฟริกาใต้ไกเซอร์บล็อกลำตัวนี่เก่งมากครับใช่เป็นมวยที่แขนยาวครับแต่ตอนนี้เริ่มหันหลังแล้วมีปัญหาแล้วครับผู้สนับสนุนมีโอกาสได้ควักตังค์แล้วครับคุณกิติพงษ์ได้หรือเปล่าเหนื่อยครับธีรชัยวันนี้แกมาหลากหลายหลายทรงครับไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่ง่ายก็อย่างว่าทางด้านของมาวิด้านี่นอกจากจะเป็นแชมป์ขององค์IBO แล้วนะครับก็ยังเป็นนักมวยระดับที่เคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยผมว่าครับดีกรีนี้ไม่ธรรมดาและดูเกมครับแม่เดี๋ยวเป็นสนต้องลมเดี๋ยวเป็นตุ๊กตาล้มลุกมียุบมีฟื้นครับแต่ก็มีก๊อก2ก๊อก3เหมือนกันนี่ครับลูกอัปคัตโดนอีกแล้วครับธีรชัยหมัดเข้าหลากหลายนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดมันอยู่ที่เรานี่ครับมีอันประคัตมีฮุกซ้ายเขามีจินตนาการในการต่อสู้นะครับครับแต่ว่าแม่ความเร็วของธีรชัยครับดูจะสร้างปัญหาให้กับมาเมด้าไม่น้อยเลยทีเดียวแม่ดูเข้ามาแล้วมันวืดบ่อยๆบางทีมันก็ท้อเหมือนกันครับโดนลำตัวโดนสีข้างนี่มีปัญหาครับแต่ว่าไปพบกับทีมจัดการแข่งขันด้านล่างกับคุณสมิงขาวก่อนครับเชิญครับ4 3 2ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาที่เชียงใหม่เลยต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยหน้าตายิ้มย่องผ่องใสเพราะว่าใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยนะครับวันนี้คุณประธานอิศยงนะครับที่ปรึกษากตตรภาค5จะคุยรายละเอียดต่างๆเชิญเลยครับครับก็ช่วงสงกรานต์นี้นะครับโดยท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านก็วางนโยบายพี่น้องข้าราชการตำรวจนะครับทั้งหมดนำกำลังทั้งหมดเนี่ยลงมาอำนวยความสะดวกทั้งทางเดินความด้านจราจรความปลอดภัยนะครับรวมถึงดูแลทุกอย่างในส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องนะครับข้าราชการตำรวจในส่วนของภาคเหนือเราไม่ได้หยุดเลยนะครับช่วงสงกรานต์เพื่อดูแลนะครับยินดีครับมาเที่ยวปีใหม่เมืองกันที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับตอนนี้บนเวทีก่อนเลยครับขอบคุณคุณประธานอินทรียงนะครับกรรมการกกตรภาค5ก็เคยจัดมวยรายการกับคุณนิวัฒน์เดินทางมาถึงยก10แล้วคุณกิติพงษ์ก็ยังเป็นเกมที่ต้องบอกว่า
น่าสนใจครับแล้วก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นมันจะไม่บู๊แต่ว่าเทคนิคดีทั้งคู่ครับแพรวๆทั้งคู่เลยทีเดียวซึ่งการจัดการแข่งขันในวันนี้ยังต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนะครับบริษัทแสงสุริยชาติ2002จำกัดโดยคุณชัดชัยหรือว่าหมอเสงครับแล้วก็คุณนิพาแสงสุริยชาติบริษัทเชฟโรเลสเซลประเทศไทยจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาธาตุน้ำขาวไทยนครบริษัทประกันชีวิต AIA บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยยาดมตราโปรยเซียนพิมเสนาตราโปรยเซียนแล้วพรุ่งนี้พี่น้องแฟนมวยชาวเชียงใหม่สันทรายหลวงห้ามพลาดนะครับศึกสอยิ่งเจริญการช่างมีท่านพันโทปิยชาติพรมนาธมครับกองพลทหารราบที่7ในนามของหัวหน้าคณะสิทธิ์เสตู่ร่วมกับป๋าลอฮาเล่จัดรายการใหญ่นะครับคู่มวยอยู่กันครบ800เล็กกับเสมาเพชรเป็นคู่เอกนำรายการน่าสนใจครับคู่นี้โอ้โหก่อนแล้วครับธีรชัยคนหนึ่งนี่มีดีกรีเป็นแชมป์มวยรอบเสมาเพชรส่วนอีกคนหนึ่งนี่เป็นทายาทของบัก800ครับ800เล็กก็ถือว่าแม่เป็นคู่น่าสนใจเลยทีครับโชคดีของแฟนๆชาวเชียงใหม่ที่ได้ชมคู่นี้พรุ่งนี้ไปเจอกันที่เทศบาลสันทรายหลวงนะครับเวลา18นาฬิกาโอ้โหธีรชัยแม่เหนื่อยซะแล้วครับดูเหมือนจะมีลมพายุเข้ามาครับมีรับมีฟื้นทางด้านของนักมวยจากแอฟริกาใต้แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าธีรชัยเนี่ยคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสจะชกครบยกเนี่ยมีไม่มากนักนะครับแต่วันนี้เจอคู่ชกแข็งแกร่งแล้วก็ได้ชกเกมยาวๆอย่างนี้เป็นการพิสูจน์ถึงการยืนระยะแล้วก็สภาพร่างกายของธีรชัยด้วยแม่ดูครับมีหลากหลายนะครับมีล้วงมีงัดมีหงายแล้วครับธีรชัยจะขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรุ่น147ปอนด์นี่มันเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นต้องเจอหินนะครับใช่เจอแบบขนมนี่ไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้น้ำหนักนี่ของจริงทั้งนั้นครับไม่มีขนมแน่นอนครับมาแบบเป็นตอนละครช่อง3ครับเสือจบไปแล้วตามด้วยสิงห์ครับตอนนี้โอ้โหแม่น้ำลายยืดครับแต่สิงห์นี่เจอโอ้โหโดนเข้าไปน้ำลายเหนียวคอน้ำลายยืดครับไปพบคุณสมิงค้าอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมครับ5 4 3 2ท่านผู้ชมครับวันนี้โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกของเรานะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับมาซึ่งมาจัดมวยวันนี้แฟนนี่ยอมรับเลยนะครับว่ามวยต่อยมันมากๆจะเรียนถามพี่แม่นะครับเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณครับทางชาวเชียงใหม่นะครับตัวนี้ผมก็ได้นำมวยโลกมาชกนะฮะก็เป็นมวยที่ต่อยกันสนุกนะคู่แรกก่อนจะน็อกได้ก็10ยกนะคู่ที่2ก็เป็นมวยระดับมวยใหญ่หรือมวยยักษ์นะครับก็ต่อยกันสนุกนะฮะเฉพาะไทยเทิงเนี่ยฮะฝีมืออย่างนี้นะฮะจ้างมาธรรมดาไม่ได้และธีรชัยเนี่ยจะขึ้นชิงเฉพาะการประมาณเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็ดูโอกาสอยู่ฮะได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาเลยนะครับตอนนี้ผมไปทีก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกับเฮียแม่ของเราต่อครับมีน้อยเดินทางมาถึงยกที่11นะครับณโด่งผลเจริญขอบคุณนี่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะครับสงสัยศาสตร์ชาวายสงสัยจริงๆครับณโด่งแกติดใจอะไรโรงแรมนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากคุณสุนีโกสันเกตนะครับผู้บริหารของโรงแรมอย่างนี้นี่แกรนด์วิวขอบคุณครับเขาบอกว่าห้องน้ำห้องพักที่อยู่อาศัยที่สะอาดขาวจั๊วเลยนะไปบนเวทีครับยก11สู้กันเข้มข้นยังเป็นเกมที่ต้องบอกว่ายังไม่ยอมง่ายๆครับสำหรับนักชกจากแอฟริกาใต้มาโอ้ขวาเฉียดใบหน้าไปนิดนึงแต่ธีรชัยจิ้มซ้ายลำตัวยังค่อยๆเลือกค่อยๆเฟ้นไปเรื่อยๆครับธีรชัยปลายช่วงปลายเกมอย่างนี้ก็คุมความได้เปรียบเอาไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นเลยครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมนะครับใช่บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องเสือ11ตัวครัวคุณสารายยาดมเชียงเชงทนายทองที่ประดับยนต์ทนายทองวิษณุด้วยแม่จะน็อกหรือเปล่าคุณประธานบุญยงด้วยครับยังมีอาชีพมาให้อยู่ยาขมยาเขียวตาใบห่ออีก 5,000 บาทครับโอ้ยโอ้ยฮุกซ้ายมาแล้วขวัญและกำลังใจมาแล้วหลุดไม่หล่นหล่นไม่หล่นแม่เสียงแบ็คกราวหลังผู้บรรยายนี่มันมากคุณกิติพงษ์โอ้ขวาตรงอีกทีนึงครับยังทนจริงๆครับท่านนายมาไม่ได้ต้องยอมรับเลยครับว่าแหมวันนี้โดนไปเยอะนะโดนไปหลายหมัดหลายช็อตแล้วทำท่าจะเมาแล้วนะครับไกเซอร์แม่แต่ว่าดูครับเหมือนตุ๊กตาลุ้มลุกอย่างที่ผมเรียนไว้ครับโดนเป๋ไปเป๋มาแล้วแกก็ฟื้นขึ้นมาอีกแต่เราเห็นก็คือว่าไฟนี้ธีรชัยชกค่อนข้างจะระวังตัวพอสมควรนะครับละเอียดนะครับธีรชัยแต่ว่ามีหลอกมีขยับ
คือไม่เร่งโดยไม่จำเป็นเนี่ยมองไปมองมาแล้วครับกางเกงเชฟโรเล่แม่โดนเยอะครับทางด้านของไกเซอร์มาบิซาครับแม่ธีรชัยยกนี้นี่มีพอดนะครับต้นนาทีครึ่งนี่ออกพระบูครับนี่มาใช้จังหวะฝีมือแล้วยื้อเกมนะครับคงจะรู้ว่าโอกาสที่จะเช็คบินน็อกเอาท์นี่คงจะยากแล้วครับก็พยายามจะคุมเกมไปเรื่อยๆครับธีรชัยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็โชว์ได้เหมือนกันโอ้ยโดนขวาเต็มๆครับแม่ฉลาดครับแกรีบคว้าเอวธีรชัยไว้เลยครับซุกเป็นไก่เลยครับตอนนี้พยายามจะสาวหมัดมาเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนธีรชัยสวนขวาคืนแม่ยกนี้ดูจะโดนเยอะครับดูแม่ละล้าละลังแล้วครับมีอาการเป๋ๆแกว่งๆให้เห็นไปพบคุณสมิงขาวอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ4 3 2ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับโปรโมเตอร์นิวัฒน์ของเราแล้วก็สบายใจนะครับเพราะว่ามาที่เชียงใหม่แล้วก็ปลื้มใจจริงๆนะครับเป็นไงครับคุณอบอุ่นครับได้รับการต้อนรับจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ครับมือดังๆเลยครับขอบคุณครับนะก่อนมาเชียงมาแล้วอบอุ่นครับได้รับการต้อนรับจากท่านรองผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่าด้วยครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วบุคคลพ่อค้าอีกท่านนายกอบจด้วยนะครับก็ได้รับอย่างอบอุ่นครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนมวยอย่างดีโปรแกรมหน้าครับโปรแกรมหน้าของแกลเล็กซี่ครับก็จะไปต่อยที่ตลาดทิพย์เกษรนะครับสมุทรปราการนะครับวันนี้มาที่เชียงใหม่ได้เป็นไงปลื้มใจไหมปลื้มใจครับมาเป็นบ้านที่สองนะฮะครับครับครับดีครับครับวิธีก่อนเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเริ่ม18นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ไปดูเสมาเพชรกับแปดแสนเล็กแล้วก็ยังมีก้องเกียรติกับสถานฟ้าแล้วก็อนุวัฒน์กระเดชแฟนๆห้ามพลาดครับครับสงการโทปิยชาติกับปาลอฮาเล่จัดให้แฟนๆได้ชมครับสงการนี้คุณปัญญาทองไทยจากวีว่าบอกว่าขอเชิญไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันที่วัดดอนหอยหลอดกันครับครับมีโอกาสไปสงการที่ไหนไปผ้าป่ากันเลยครับที่ดอนหอยหลอดและวันที่8ไปเจอกันที่ตลาดทิพย์เกษรพาซ่านะครับถนนบางนาตราดกม18ครับเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายมาบิลด้าพยายามจะเร่งเครื่องพยายามจะเปิดก๊อกฮึดขึ้นมาอีกรอบเลยครับแต่ว่ายกที่ผ่านมานี่รับข้างเดียวเลยครับมาบิลด้าเย็บกระแทกไปเรื่อยขยับเข้าหาครับแม่ดู2 อย่างครับอย่างที่ผมเรียนไว้เกมรุกดูธีรชัยใช่การป้องกันตัวดูนักมวยจากแอฟริกาใต้สวยงามมากครับลดการลงมาบล็อกมีการโยกเล่นไหลนะครับแต่บอกว่าถ้าอยากสบายตัวสบายใจคุณปัญญาทองไทยบอกว่าไปวีว่าโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวคุณปัญญาทองไทยนะครับที่นั่นเลยครับโค้งสุดท้ายมีนับมีเป๋มีเมาหรือเปล่าครับก็ติดตามนะครับไฟต่อไปของ Galaxy Boxing Promotion ในวันที่8ตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าบางนากม8 18นะครับใกล้ๆวัดศรีวารีน้อยครับจะบอกว่าแถวๆนั้นใกล้ๆกับไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิสักเท่าไหร่ครับโอ้โหอ้าววีว่ามีเถียงมีโตโอ้ยโดนท้องแม่ท่าจะไปไม่ไปแหละครับหยุดกึกเลยครับโอ้โหเบรกเอาไว้ที่บุรีรัมย์ครับหมัดเมื่อสักครู่นี้จึ๊กเข้าไปครับหยุดเลยครับทำซาขยับทีเดียวกิ้มทองครับเนี่ยเผลอไม่ได้ครับเธอชายตอนนี้ออกซ้ายชิงยับชิงกระแทกไว้ตลอดแต่ต้องบอกว่ามาไม่ได้เป็นหนึ่งในนักมวยไม่กี่คนครับที่ชกกับธีรชัยครบยกแล้วไม่แตกมุมนี้โดนเข้าไปน้ำลายยืดครับครับมาวีซ่าพอที่ผ่านมาเนี่ยใครมาชกกับธีรชัยนี่โดนหมัดยัดโดนกระแทกเข้าไปนี่หน้าตาแตกเละกันทุกรายครับแต่ว่าใหญ่แล้วไม่เกินอัน6ใช่แต่ว่านี่ครบดูแล้วครบ12ยกแน่นอนครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์วันนี้เหนื่อยเลยนะครับก็ถือว่าทำกันเต็มหน้าที่ครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะไปประมวลภาพดูภาพเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในตลอดทั้ง12ยกที่ผ่านมาแล้วเราจะมาดูผลการตัดสินอีกครั้งครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือกันแน่ก็เรียนเชิญผู้สนับสนุนเลยนะครับบนเวทีใช่ครับคุณสู้กันสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เข้มข้นตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้าย
ขอบคุณกระทิงแดงนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับในนามของ Galaxy Boxing Promotion คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์แล้วก็ครั้งต่อไปเจอกันที่ตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าบางนาตราดกม18นะครับครับในวันที่8พฤษภาคมก็เดี๋ยวเราจะไปชมประมวลภาพแล้วไปพบกับคุณสมิงขาวด้านบนครับแล้วก็แหมเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3ด้วยครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นข่าวนะครับใช่ครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวข่าวบ้านเหตุบ้านการเมืองตลอด2ชั่วโมงเต็มใช่ครับขอบคุณข้อมูลในการบรรยายจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันครับมวยสยามรายวันนิตยสารมวยสยามรายสัปดาห์ตลอดจนนิตยสารมวยโลกครับและนี่เป็นประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง12ยกที่ผ่านมานี่ช็อตนี้ศีรษะชนกันแหมโอ้งานอัปคัตเอาละครับไปพบกับคุณสมิงขาวด้านบนครับไปดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือกันแน่ครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์ยังซุปชิมให้ธีรชัย119มาบูซ่า109คะแนนกรรมการจิรวัฒน์อินเอี่ยมให้ธีรชัย119มาบูซ่า109แล้วก็กรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ทางธีรชัย119มาบูซ่าแค่109เป็นนั้นว่าธีรชัยนะครับ The winner red corner ธีรชัยกระทิงแดงยิมในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนวินนะครับสินทุสะอาดคุณกมลสิทธิ์โรจนวิภัทรนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่คุณประธานอินทรียงที่ปรึกษากตตรภาค5ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในประจวบกันทยานะครับช่วยกันคาดเข้มขัดแล้วก็ร่วมกันแสดงความยินดีมาอยู่ด้านหน้าให้เต็มเลยครับให้เต็มเลยนี่เลยครับเรามาติดตามให้ดีนะครับว่าธีรชัยกระทิงแดงยิมนะครับในรุ่น147ปอนด์รุ่นเดียวกับแมนนี่ปาเกียวนะครับจะสร้างตำนานคว้าเงินเป็นพันล้านได้หรือไม่นะครับ